สื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้ท่ามกลางโรคติดต่อของเรานะครับก็ได้มีการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาในสิ่งที่เราได้ออกมาตรการออกนโยบายไปแล้วนะครับว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีข้อขัดข้องหรือไม่นะครับวันนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ประเด็นที่จะต้องมาชี้แจงให้พวกเราอยู่3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นในเรื่องของการตรวจสอบความถูกต้องนะครับในเรื่องของสถานที่ของไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่เสี่ยงเนี่ยเข้าไปในสถานที่ต่างๆแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นเรื่องข้อมูลนะครับที่ผู้ติดเชื้อแล้วก็ข้อมูลผู้เสี่ยงในสถานการณ์ปัจจุบันนี้หลังจากเมื่อวานนะครับแล้วก็ประเด็นที่3ก็จะเป็นเรื่องของการชี้แจงในเรื่องของผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะครับจากที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้ประกาศแถลงการไปนะครับแล้วก็อันที่4นี่ก็จะเป็นเรื่องของการทางสำนักงานสัมปทานมิตรนะครับโดยกระทรวงการคลังเนี่ยได้กรุณามอบแอลกอฮอล์นะครับมาให้ทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อเพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับพี่น้องส่วนราชการต่างๆนะครับเอาไปใช้ในการที่จะเป็นการมาตรการในการป้องกันผู้ที่จะติดเชื้อเพิ่มนะครับในประการแรกเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะขอให้ทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์แถลงในเรื่องของสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อในปัจจุบันนี้นะครับขอเชิญครับครับผมกับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนที่อยู่ทางบ้านนะครับขออนุญาตเริ่มจากสถานการณ์โรคในจังหวัดเชียงใหม่เราในวันนี้นะครับจากเมื่อวานเนี่ยเราได้นำเรียนไปนะครับว่ามีผู้ติดเชื้อยืนยันเนี่ย2รายนะครับณวันนี้เรามีผู้ติดเชื้อยืนยันเพิ่มขึ้นมานะฮะเป็น7รายนะครับอันนี้คือกรณีที่แลบทั้ง2แห่งทั้งที่เชียงใหม่เรากับที่กรุงเทพนะฮะยืนยันตรงกันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีผู้ติดเชื้อที่เราตรวจพบนะครับเพิ่มผลเพิ่งออกเมื่อเช้านี้นะฮะอีก3รายนะครับรวมกับที่ค้างอยู่เมื่อวานอีก2รายเพราะนั้นตอนนี้เรายังมีผู้ป่วยที่รอยืนยันแลบ2นะฮะอีก5รายเพราะนั้นเบ็ดเสร็จแล้วตอนนี้จังหวัดเชียงใหม่เรามีผู้ติดเชื้อนะครับกับรวมกับที่สงสัยนะฮะทั้งหมดอยู่12รายนะครับหายกลับบ้านไปแล้ว1รายนะฮะตอนนี้อยู่ในโรงพยาบาลอยู่11รายนะครับในกรณีของผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังณวันนี้เราตรวจไปแล้ว418รายนะครับก็ในส่วนของการเฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงนะครับวันนี้เรายอดสะสมนะฮะ404รายนะครับพ้นระยะเฝ้าระวังไปแล้วคือพ้น14วันนะฮะทั้งหมด207รายนะครับยังอยู่ในการดูแลของเราเนี่ย อยู่ที่บ้านอยู่168นะฮะอยู่ที่โลคอลควอรันทีนของเราอีก16ครับที่เหลืออีก13รายอยู่ในระหว่างการติดตามตัวครับในประเด็นที่2นะครับที่เมื่อวานเนี่ยมีความสับสนในเรื่องของพื้นที่ที่ผู้ป่วยยืนยันของเราเนี่ยได้เดินทางไปใช้บริการในพื้นที่ของร้านกู๊ดวิวที่มีความสับสนอยู่นะครับคณะกรรมการได้ตรวจสอบนะฮะข้อมูลต่างๆโดยละเอียดแล้วสรุปได้ทางนี้นะฮะวันที่12นะครับผู้ป่วยยืนยันเนี่ยเข้าไปใช้เป็นเพศชายนะครับเข้าไปใช้บริการที่ร้านกู๊ดวิวสาขานวรัตน์ในวันที่12นะครับส่วนข้อมูลที่ออกมาเป็นวันที่15ในตอนแรกนั้นเนี่ยเป็นผู้สัมผัสนะครับของผู้ป่วยยืนยันอีกทีหนึ่งเป็นเพียงผู้สัมผัสนะครับเราได้ตรวจสอบผลแลบแล้วนะฮะไม่พบสารพันธุกรรมไม่พบเชื้อนะครับยืนยันว่าไม่พบเชื้อตอนนี้ก็รอให้พ้นให้ครบ14วันเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีของเส้นทางการเดินทางของผู้ป่วยเมื่อวานนะครับในกรณีของข่าวที่มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับขออนุญาตนำเรียนเพิ่มเติมอย่างนี้นะครับเป็นผู้ป่วยชายไทยนะอายุ28ปีอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับ
ต่เขาเรียนที่มช.เนี่ยในหลักสูตรออนไลน์นะครับโดยปกติแล้วไม่ได้เข้าไปเรียนในห้องเรียนนะฮะเราติดตามผู้สัมผัสนะครับทั้งหมดก็จะมีอยู่2กลุ่มด้วยกันกลุ่มหนึ่งก็คือในครอบครัวนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่อาจารย์ที่ปรึกษากับที่ในคณะที่เขาเข้าไปปรึกษานะครับเข้าไปติดต่อก็ตอนนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบนะฮะก็คือเรารอผลแลบอยู่นะครับก็ติดตามได้ทั้งหมดนะฮะครับผมครับก็คงเป็นรายละเอียดของผู้ป่วยในรอบวันที่ผ่านมานะครับครับขออนุญาตนำเรียนครับทางสันสันนิษฐ์เชิญครับพี่น้องชาวเชียงใหม่และพี่น้องสื่อมวลชนครับเป็นที่ทราบดีนะครับว่าไวรัสโควิด-19 มีการแพร่กระจายอยู่ในหลายพื้นที่กรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังครับโดยท่านพัชระอนันตสินท่านอธิบดีกรมสรรพสามิตมีความห่วงใยพี่น้องชาวเชียงใหม่นะครับก็เลยจัดทำโครงการกระทรวงการคลังร่วมใจสู้โควิด-19 นะครับโดยในวันนี้นะครับได้รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดซึ่งใช้นำเอาแอลกอฮอล์นะครับมาแปลสภาพมาทำเป็นน้ำแอลกอฮอล์ทำความสะอาดนะครับจะใช้กับมือก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ไปสเปรย์ฉีดพ่นตามจุดสัมผัสต่างๆนะครับจำนวนรวมทั้งสิ้นเนี่ยในจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านก็มอบผ่านสำนักงานสรรพสามิตภาคที่5 3,000 ลิตรและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่อีก 3,000 ลิตรนะครับในเบื้องต้นนี่คือ 6,000 ลิตรนะครับแล้วจะเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับมีการนำเอาแอลกอฮอล์แปลงสภาพนะฮะทยอยส่งมาจากส่วนกลางวันนี้เราจะส่งมอบจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,000 ลิตรนะครับ 1,000 ลิตรทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่บรรจุขวดแล้วก็บรรจุแกลลอนซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวทางสรรพสามิตก็จะส่งมอบให้กับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่มีท่านผู้ว่าการจังหวัดเป็นประธานนำไปพิจารณาจัดสรรใช้ในส่วนราชการหรือว่าสถานที่ที่เหมาะสมจำเป็นต่อไปนะครับสำหรับกรมสรรพสามิตเองนะครับทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลการผลิตแอลกอฮอล์เนื่องจากว่าในช่วงระยะเวลาที่เกิดการแพร่กระจายของไวรัสเนี่ยทำให้แอลกอฮอล์ที่นำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ล้างมือนะครับขาดจากท่อตลาดวันนี้กรมสรรพสามิตเองนะครับก็ออกประกาศเปิดช่องให้มีการนำเอาแอลกอฮอล์นะครับเข้ามาจำหน่ายในท้องตลาดในหลักการที่ท่านจะเป็นองค์กรภาคราชการหรือภาคเอกชนก็แล้วแต่นะครับไปยื่นเรื่องขออนุญาตเป็นผู้ใช้นำเอาแอลกอฮอล์มาผลิตเป็นเจลล้างมือเป็นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อต่างๆนะครับผ่านสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่นะครับผู้ยื่นคำขอเนี่ยจะมีเจตนานำเอาผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาจำหน่ายหรือว่ามาใช้ในองค์กรก็แล้วแต่นะครับทางกรมสรรพสามิตก็เปิดระเบียบเอาไว้ง่ายๆนะครับรายละเอียดเนี่ยอยากจะให้ทางพี่น้องชาวเชียงใหม่นะครับติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่นะครับหรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาที่อยู่ใกล้ๆบ้านท่านนะครับส่วนผู้ประกอบการผลิตแอลกอฮอล์นะครับท่านสามารถหาข้อมูลได้จากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่เช่นกันนะครับท่านจะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ใช้ที่ถูกต้องตามกฎหมายก่อนนะครับแล้วก็มีผู้ซื้อเป็นผู้ผลิตต้นทางนะครับข้อมูลอยู่กับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่นะครับครับผมคงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเผื่อมีอะไรก็จะตอบข้อสักถามครับขอบพระคุณครับนี่เป็นเรื่องคำถามนะคำถามบอกว่าเชียงใหม่จะตรวจโควิดได้ที่ใดบ้างเดี๋ยวเชิญทางท่านสาธารณสุข
ครับตอนนี้เชียงใหม่ตรวจโควิดได้2ที่นะครับที่ศูนย์วิทย์นะครับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับที่ตั้งอยู่ที่ด้านหลังของโรงพยาบาลนครพิงค์นะครับมีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็ที่โรงพยาบาลนครพิงค์นะครับได้2ที่นะครับคือขอตรวจเนี่ยเราจะต้องให้คำปรึกษาก่อนนะครับว่ามีความเสี่ยงไหมนะครับที่จะเป็นนะครับเช่นกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงเนี่ยยังไม่มีอาการเนี่ยจะตรวจเลยดีไหมนะครับถ้าตรวจแล้วก็รู้แค่วันเดียวนะครับแต่วันพรุ่งนี้มีอาการก็ต้องตรวจใหม่นะครับเนื่องจากว่าถ้ายังไม่มีอาการเนี่ยเชื้อจะไม่ออกมาหรือออกมาปริมาณน้อยมากจนตรวจได้ยากนะครับเพราะนั้นถ้าช่วงที่มีอาการเนี่ยจะตรวจได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงของโรคนี้นะครับถ้าสมมติว่าคนที่ไปขอตรวจเนี่ยเป็นกลุ่มที่ไปที่ผู้ติดเชื้อเดินทางไปนะครับถ้าหากว่าเราสอบตรวจแล้วพบว่าเขาเป็นกลุ่มที่อยู่ในวงจรนี้ก็ตรวจให้ฟรีหรือว่าเสี่ยงเงินถ้าอยู่ในวงจรที่มีความเสี่ยงที่จะต้องดูอาการ14วันเนี่ยนะครับเราจะให้อยู่ดูอาการที่บ้านก่อนนะครับถ้าเริ่มมีอาการเข้ามาตรวจนี้ตรวจฟรีครับแต่ว่าตรวจไปเลยเนี่ยจะไม่ค่อยคุ้มค่ากับการตรวจเนื่องจากว่าโอกาสตรวจเป็นนิเกตีฟเนี่ยจะเยอะนะครับเพราะว่ายังไม่มีอาการแล้วก็ต้องดูอาการอยู่ดีวันใดที่มีอาการก็ต้องเข้ามาตรวจอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นข้อแนะนำก็คือว่า อยู่รอดูอาการที่บ้านกักตัวเองถ้ามีอาการวันแรกเลยต้องรีบมานะครับอาจารย์คือถ้ามีไข้มีอาการทางเดินหายใจนะครับวันแรกให้มาเลยวันแรกให้มาติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้านก่อนก็ได้เพื่อประสานงานเพื่อที่จะ verify เพื่อที่จะดูตรวจสอบตรวจเช็คนะครับกับกรณีมชนี่คือ1ใน5หรือ1ใน7รายนะครับแล้วท่านโฆษกท่านโฆษกให้เราเจอแล้วใช่ไหมคะเราให้เขากักตัวแล้วใช่ไหมคะครับรวมแล้วมีกี่คนที่อยู่แวดวงของนักศึกษาเนี่ยครับนักศึกษามีภรรยาลูกคุณแม่นี่เขาเจอกันแป๊บหนึ่งนะครับคุณพ่อคุณแม่มาเยี่ยมแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยอีก7คนนะครับเพื่อนสนิทอีก2คน10คน72คน12ขอครับคือไอ้12รายที่เราตรวจพบเพิ่มขึ้นมาเนี่ยรวมเป็น12รายเนี่ยคือส่วนใหญ่ที่เป็นกลุ่มของผู้ใกล้ชิดแล้วก็สัมผัสเซียนมวยถูกไหมฮะแล้วก็มีน้องนักศึกษาที่เพิ่มมาอีกหนึ่งรายน้องนักศึกษาก็สัมผัสใกล้ชิดกับเซียนมวยครับเป็นกลุ่มเดียวกันครับเป็นผู้หญิงผู้ชายครับ405เมื่อวานเป็นราย405เมื่อวานที่เราได้หาที่เราแจ้งไปขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรื่องของการตรวจแลบอีกนิดหนึ่งนะครับที่โรงพยาบาลนครพิงค์กับที่ศูนย์วิทย์เชียงใหม่เนี่ยหลักๆแล้วเราเป็นที่ทำแลบนะครับเราไม่ใช่เป็นที่ที่ให้ประชาชนมาติดต่อทำแลบนะครับท่านสามารถไปติดต่อได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทุกแห่งนะฮะแล้วเขาจะจัดการส่งเก็บเสมหะเก็บตัวอย่างนะครับแล้วส่งมาที่โรงพยาบาลนครพิงค์ให้นะฮะไม่ต้องทอมาถึงที่โรงพยาบาลนครพิงค์นะครับเพราะจะทำให้เกิดความแออัดเราวางระบบนี้ไว้อยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นที่ต้องมาแออัดที่รอแลบรอตรวจที่นครพิงค์นะครับประเด็นก็คือสนามมวยเยอะมากตอนนี้เราตามเจอพบเกิดข้อมูลที่เกี่ยวข้องครบหมดแล้วครับสนามมวยนี้ครบหมดแล้วนะครับที่มีก็ยังเป็นชั้นเรียกว่าชั้นเป็น first gen นะครับ first generation นะครับ
เซคชั่นเจนคือชั้นหลานเนี่ยยังไม่พบครับมีประเด็นสอบถามอะไรอีกไหมครับมีเรื่องร้านอาหารนะครับร้านอาหารที่เรามีมาตรการไปแล้วเนี่ยก็คงใช้เมื่อวานผมก็ได้ประสานงานกับทางฝ่ายตำรวจนะครับแล้วก็ทางเจ้าที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอำเภอสาธารณสุขท้องถิ่นนะครับว่าให้ร่วมกันตรวจตรานะครับร้านสถานบริการแล้วก็สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการให้ดำเนินการปิดอย่างเคร่งครัดนะครับเราก็จะมีการออกตรวจสอบเรื่อยๆมาท่านถามมาในเรื่องของร้านหมูกระทะร้านอาหารทั่วไปเนี่ย เราก็ได้ประสานโดยมีคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดอยู่แล้วนะครับว่าให้มีมาตรการทางมาตรการในการใช้บริการอย่างไรนะครับเช่นท่านจะต้องมีโต๊ะห่างท่านจะต้องมีจำนวนจำกัดจำนวนเข้านะครับจำนวนของคนที่จะต้องเข้าไปซึ่งมาตรการนี้เนี่ยเดี๋ยวทางอำเภอนะครับทางเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อของอำเภอแล้วก็ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในอำเภอก็คงจะต้องประสานงานไปกับร้านอาหารต่างๆเนี่ยให้ปฏิบัติตามมาตรการนี้อย่างเคร่งครัดนะครับครับต้องตองหมูกระทะถามมากเลยเช่นเดียวกันครับต้องดำเนินการอย่างนี้แหละครับว่าต้องมีมาตรการว่าจำนวนคนจำนวนที่ว่างที่ห่างจะต้องมีให้ชัดเจนไม่ใช่ห้ามปิดเลยฮะถ้าเป็นร้านอาหารตามร้านที่เป็นร้านอาหารอย่างเช่นร้านอย่างร้านกระทะก็ตามเนี่ยค่ะเขาก็แจ้งว่าห้ามขายเหล้าขายเบียร์อันนี้คือขายได้แต่ว่าต้องดำเนินการในเรื่องของอยู่ในมาตรการถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยยังขายได้นะครับขายได้แต่ต้องอยู่ในมาตรการโต๊ะห่างนะฮะนั่งที่ห่างแล้วก็มีช้อนกลางมีจำนวนคนที่เข้าไปอย่างเช่นโต๊ะพื้นที่ของท่านมีพื้นที่เท่าไหร่จำนวนคนที่ต้องเข้าไปเนี่ยให้มีจำนวนเพียงพอใครที่มีจำนวนแออัดไปก็ต้องยืนรอก็ต้องมีระยะห่างนะฮะอันนี้จังหวัดทำแนวไปแล้วครับทำแนวปฏิบัติไปแล้วแล้วมีมติไปแล้วนะครับก็คราวนี้จะเป็นทางของท้องที่ท้องถิ่นนะฮะที่ต้องไปร่วมกันแจ้งแล้วก็ให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการนะครับอีกนิดนึงครับทำลายที่เส้นทางที่ไปของแต่ละคนที่ติดเชื้อมีได้ครบเนี่ยทั้งหมดขออนุญาตเรียนว่าอย่างที่ท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดได้นำเรียนนะฮะถ้าเจน1เนี่ยครบหมดละยกเว้นรายใหม่นะครับซึ่งผลแลบเพิ่งออกเมื่อเช้าเนี่ยเราจะต้องตามสอบสวนในวันนี้ทั้งวันนี้ก็ต้องตามอย่างเงี้ยครับจะเปิดเผยได้หรือยังยังครับยังลงพื้นที่ยังไม่เรียบร้อยครับครับเจน1ก็สามารถที่1ครับขออนุญาตสอบถามของเซียนมวยอาการเขาเป็นยังไงบ้างครับตลอดดีไหมครับตัวเซียนมวยอาการดีครับมีปอดบวมเล็กน้อยนะครับแล้วก็ไม่มีไข้ละครับก็มีคุณแม่ที่ยังมีไข้อยู่เท่านั้นนะฮะคุณแม่ก็เป็นปอดบวมแต่รายอื่นๆอาการดีทั้งหมดครับคือตอนนี้คือ11รายที่อยู่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณครับได้ทำวิธีมอบนี้นิดหน่อย